มาดูกันนะคะว่าหุ่นตัวใหม่นี้มาในลุกไหนคะ่ะสำหรับหุ่นคีพึ่งเรียนาตัวใหม่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลุกของเรียนาในงาน British Fashion Awards ปี2019ซึ่งครั้งนั้นนักร้องสาวสวมชุดเดรสสีเขียวมิ้นท์ของเฟนตี้นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของเธอเองแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตแล้วก็ถุงมือซีทรูที่เข้ากันทรงผมก็จะเป็นการถักเปียแบบฟูลานีค่ะ โจคินซี่ผู้จัดการสตูดิโอของมาดามทูโซบอกว่าเรียนาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลนะคะในวงการดนตรีความงามและแฟชั่นและเปล่งประกายเจ,จิดจรัสเหมือนกับเพชรจริงๆโดยลุคที่เธอแต่งไปงาน b r British f ฟ s h i o n Award ปี2019นี้เทียบให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆเลยนะคะสะท้อนถึงสิ่งเหล่านั้นจนเรารู้สึกว่าต้องจำลองช่วงเวลาที่ไม่มีวันลืมนั้นขึ้นม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ เรียนานะคะชื่อจริงของเธอคือ Robin f ฟนตีเป็นนักร้องเจ้าของรางวัลแกรมมี่และตอนนี้เธอก็เป็นเจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจนะคะภายใต้แบรนด์เฟนตีไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางชุดชั้นในแล้วก็เสื้อผ้าแฟชั่นค่ะตัวหุ่นคี้พึ่งตัวใหม่นี้นะคะจะตั้งอยู่ในโซนแฟชั่นรันเวย์ของพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีหุ่นคี้พึ่งของคนดังอื่นๆอย่างนักแสดงเซนเดยย drag queen รูพอล รวมไปถึงนางแบบชื่อดังอย่าง Kendall Jenner ด้วยและผู้ที่มาเยือนพิพิธภัณฑ์มาด a m ทุโซในกรุงลอนดอนสามารถมาเยี่ยมชมหุ่นขี้พึ่งเรียน่าตัวใหม่นี้ได้ตั้งแต่วันที่27กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะ